รื่องแรกเรื่องแรกครับบัตรเลือกตั้งนะครับเมื่อวานกกต.ได้มีมตินะครับทุกฝ่ายครับว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับเมื่อจำนวนถึงการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการบริหารจัดการของสำนักงานซึ่งได้ประสานไปทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเมื่อวานจะเป็นการไปรษณีย์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดพิมพ์อะไรต่างๆนะครับท่านก็เลยมีมตินะครับในบัตรเลือกตั้งนั้นก็มีหมายเลข2ก็ชื่อพรรค3โลโก้พรรคอยู่ในบัตรเดียวกันครับโดยคำนึงถึงให้ตรวจสอบใกล้ชิดเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการบริหารจัดการไม่ว่าเรื่องการส่งบัตรมายังการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตหรือในเขตก็ตามรวมถึงการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยนะครับโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับตั้งคณะกรรมการดูแลอย่างใกล้ชิดครับนี่เป็นแรกเป็นบัตรตั้งนะครับถ้ากำหนดถึงการเมืองความสุขให้กับประชาชนในการยืนยันว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับท่านในขั้นตอนจากหลังจากนี้ทางสำนักงานต้องดำเนินการยังไงฮะในเรื่องของการจัดพิมพ์ครับในเรื่องการจัดพิมพ์ก็เราต้องรอผู้สมัครก่อนนะครับว่าสมัครกี่พรรคกี่คนนะครับถึงดำเนินการจัดพิมพ์ได้แต่ในเบื้องต้นก็ได้ดูแล้วว่าศักยภาพของโรงพิมพ์ต่างๆที่เราจะสามารถใช้เนี่ยเราต้องป้องกันอะไรได้หลายอย่างด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังพิมพ์ไม่ได้ครับเห็นแต่ว่าได้แต่เตรียมการจะพิมพ์ได้ต่อเมื่อทราบว่ามีผู้สมัครกี่คนกี่พรรคแล้วครับโรงพิมพ์ที่มีศักยภาพนี่เรามองไว้สักกี่โรงยังไงครับก็หลายโรงพิมพ์เหมือนกันครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการทำแต่สำรวจแล้วเราสามารถทำได้นะครับประเมินแล้วว่าทำได้ก็อย่างครับเพราะว่าศักยภาพการพิมพ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งด้วยครับซึ่งปัญหาเรื่องถ้ากระจายไปมากๆหลายโรงพิมพ์มากๆนะครับปัญหาอาจจะมีข้อรหาเรื่องบัตรปลอมได้ครับซึ่งประเด็นนี้เราก็ต้องดูนะครับในเรื่องขนาดของตัวขนาดของบัตรเองหรือว่าตัวโลโก้อะไรอย่างเงี้ยฮะที่จะทำให้ประชาชนเห็นได้สะดวกเนี่ยตัวขนาดเองมันจะมีขนาดสักเท่าไหร่ก่อนฮะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพรรคที่สมัครด้วยครับเพราะฉะนั้นแต่ละแปลตรงนี้ต้องดูอีกทีครับว่าสามารถที่จะใช้ขนาดเท่าไหร่ได้ครับขึ้นอยู่จำนวนพรรคที่สมัครโดยปกติจะ30พรรคประมาณอันนี้คือคาดการณ์โดยสูงสุดว่าประมาณกี่พรรคเพราะว่าตอนนี้พรรคเยอะพรรคที่ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ95พรรคและคาดว่าจะประมาณ100กว่าพรรคครับพูดถึงว่าความเป็นภาคการเมืองครับแต่การสมัครรับสมัครจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ได้เราก็ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าแต่ละเขตมีขนาดบัตรที่จะไม่เท่ากันใช่ไหมเราต้องพิมพ์ไม่เท่ากันต้องพิมพ์ไม่เท่ากันแต่ว่าจำนวนช่องอาจจะเล็กใหญ่ต่างกันใช่ไหมคะมันจะประหลาดแปลกๆถ้าสมมติว่าบัตรกลางออกมาใหญ่มากเต็มโต๊ะพอดีนี่ตอนนั้นก็ค่อยดูกันนะครับเพราะว่าคงไม่ทำบัตรใหญ่มันจะเหมือนที่อาจารย์สมชัยตอนเป็นกกต.เขาเคยโชว์ไหมครับว่าบัตรใหญ่ๆเริ่มคงต้องดูอีกทีนะครับว่าจำนวนพรรคที่สมัครนะครับคงไม่คิดเป็นแต่รูปแบบที่ได้เตรียมไว้ก็ต้องมีแนวทางเนื่องจากว่าจำนวนพรรคมีเยอะใช่ครับอันนี้ก็คือพอจะบอกได้ไหมคะว่าขนาดที่คาดว่าจะเป็นก็บัตรเลือกตั้งน่าจะเป็นขนาด A4 พอหรือครับ A4 ถ้าสมมติว่ามีบางเขตมีการสมัคร90กว่าพรรคกันเลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปดูอีกทีนะครับอันนี้ประเด็นนี้ต้องดูจำนวนพรรคอีกทีแล้วอย่างชื่อพรรคกับโลโก้พรรคอะไรจะออกมาเด่นกว่ากันขนาดเท่าไหร่ชื่อพรรคก็ต้องเป็นตารางที่ยาวกว่าเป็นสี่เหลี่ยมผ้าที่ยาวกว่าโลโก้พรรคก็อาจจะเป็นแค่สี่เหลี่ยมเล็กเคยเห็นบัตรเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ในคราวที่แล้วครับประมาณแล้วการเรียงลำดับอะไรมันจะมาก่อนมาระหว่างหมายเลขชื่อโลโก้คล้ายๆกับบัตรเลือกตั้งคราวที่แล้วแบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะแล้วที่ท่านรองเลขาสัปดาห์ที่แล้วท่านเสนอว่ากกต.เสนอรูปแบบขนาดบัตรเลือกตั้งว่าจะเป็นแถวเดียวยาวลงมากับแบ่ง2ส่วนที่กกต.ได้คุยกันเนี่ยครับก็คือตอนนี้คุยกันในระบบที่ว่า
มีหมายเลขมีชื่อพรรคก็มีโลโก้พรรคเหตุผลที่ทางกกต.มีมติให้มีเลขมีโลโก้ขึ้นมาเนี่ยคือเหตุผลสำคัญอะไรหรือว่ามันก็ก่อนหน้านี้ก็มีแรงกดดันจากหลายพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยเท่าหากไม่มีอะไรครับเมื่อวานท่านประชุมนะครับท่านได้เห็นว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอันแรกนะครับว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปในคูหาแล้วเนี่ยมันจะอาจจะจำไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะครับเหตุผลที่สองก็คือว่าการบริหารจัดการของทางสำนักงานอย่าลืมว่า350เขต350แปลงถ้าเกิดแบบพิมพ์ก็350เขตลักษณะนั้นรวมถึงการขนส่งบัตรด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในราชอาณาจักรนอกราชอาณาจักรก็ตามนะครับหลายๆปัจจัยที่เอามาคำนึงถึงนะครับท่านก็พิจารณาแล้วว่าถ้าสามารถทำได้นะสามารถทำได้ถ้าเรามีมติครับเมื่อกี้ที่ท่านเรียกว่าเป็นบัตรเลือกตั้งไฮบริดครับไฮบริดก็คือทั้งแบบแบ่งเขตกับแบบพาร์ตี้ลิสต์อยู่ในบัตรท่านคะอย่างเรื่องของป้ายหาเสียงนะคะเราเห็นพอจะมีความชัดเจนได้ไหมคะว่ามีอะไรได้บ้างไม่มีอะไรได้บ้างในส่วนของสสเขตแล้วก็ในส่วนของพรรคเองครับประเด็นเรื่องป้ายหาเสียงเนี่ยนะครับมันอยู่ในร่างระเบียบซึ่งสุดท้ายจริงๆนะฮะก็ต้องเป็นระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงครับซึ่งตอนนี้ได้นำเสนออยู่ระหว่างการพรุ่งนี้เราก็ต้องรับฟังคุณครับเพราะว่าในระเบียบเลือกตั้งนั้นน่ะจะมีทั้งการหาเสียงโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็การจัดทำป้ายด้วยนะครับพรุ่งนี้ประชุมที่นี่ครับที่ประชุมภาคการเมืองที่นี่เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเลือกตั้งเรื่องป้ายหาเสียงและการหาเสียงโซเชียลมีเดียเรื่องต้นในตัวร่างนะคะของสสเขตได้มีได้เฉพาะภาคของสสเขตใช่ไหมคะที่จะขึ้นป้ายเรื่องต้นก็อย่างที่เป็นข่าวไว้นะครับเท่าที่จะเป็นนะครับที่ได้ลงมานะครับเพราะว่าป้ายก็ไม่ขนาดใหญ่ป้ายพูดถึงว่าป้ายหาเสียงที่พรรคจะต้องทำนะครับเมตรกว่าคูณสองเมตรกว่าครับเท่าที่จะเป็นนะครับส่วนรายละเอียดนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของมติกกต.มาแจ้งให้ทราบ